สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องอาร์ตพาบินเหมือนเคยนะครับเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าทำไมทั่วโลกชอบมาวัดพระแก้วและเป็นอีกหนึ่งจุดหมายในกรุงเทพที่ต้องมาเยือนสักครั้งจากคอมเมนต์นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ต่างชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวและวัดภายในกรุงเทพมหานครอยู่แล้วเนื่องจากมีสถาปัตยกรรมจิตรกรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะวัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมืองตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศรวมถึงการได้ชื่นชมและกราบสักการะองค์พระศักดิ์สิทธิ์พระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองกรุงเทพมหานครมาช้านานทั้งในช่วงนี้ที่ไทยคนไม่หนาแน่นมากจนเกินไปจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆได้อย่างสวยงามด้านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าวัดพระแก้วของไทยสวยงามมากยิ่งกว่าในวิดีโอที่เคยชมมามากนักและดีใจที่ได้มาท่องเที่ยวเมืองไทยทั้งนี้จะเห็นได้ว่าภายหลังจากเปิดประเทศหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดปี2565ที่ผ่านมาบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งต่างได้รับมาตรฐาน HHA+ เพื่อการันตีว่าเป็นสถานที่ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้มาเยือนทุกคนไฮไลท์ของวัดพระแก้วที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับต้นๆในวัดพระแก้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือการเข้าไปกราบสักการะภายในพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวบริเวณพระอุโบสถวัดพระแก้วกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับThank you.
หวังว่าทริปการพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศความคึกคักของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเพื่อมากราบสักการะพระแก้วมรกตจุดหมายท่องเที่ยวในกรุงเทพที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตคงจะทำให้เพื่อนๆมีความสุขไม่มากก็น้อยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปดีๆของช่องงานพาบินสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ